สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเอ็มชาแนลนะคะวันนี้กลับมาอีกครับครับก็วันนี้เอ็มจะมารีวิวเป็นรองพื้นทนที่หาซื้อได้ง่ายมากๆตามทิสโก้โลตัสต่างๆนะครับก็คือรองพื้นตัวนี้มีเบอร์เข้มด้วยนะครับก็คือสีผิวอย่างเอ็มสามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าเอ็มดูรีวิวมาแล้วคาดว่ารองพื้นตัวนี้น่าจะใช้แล้วรอดนะคะก็จะเป็นรองพื้นตัวนี้กันเลยเฮ้ปิดดังก็จะเป็นรองพื้นตัวนี้เลยนะคะรองพื้นตัวนี้มีชื่อว่า Mitsuri Skin Matte Powder BB Foundation SPF 50PA++ นะครับรองพื้นตัวนี้มีทั้งหมด2สีนะครับเป็นเบอร์23กับ25นะครับเอ็มซื้อมาเป็นเบอร์25 Honey Beige นะครับผิว2สีนะครับก็คือรองพื้นตัวนี้เป็นสีเข้มแล้วเอ็มลองเทแล้วมันสามารถใช้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังสรรพคุณของเค้าตัวนี้กันนิดนึงนะครับตัวนี้เค้าบอกว่าเป็นรองพื้นเนื้อครีมนะครับเปลี่ยนเป็นเนื้อแป้งแมตต์นะครับเอ็มซื้อมาเป็นเบอร์25แล้วก็ปกปิดบางเบาคุมมันกันแดดกันเลยนะครับตัวนี้เขาบอกว่าปราศจากสารระคายเคืองนะครับก็คือไม่มีพาราเบนไม่มีน้ำหอมไม่มีซัลเฟตไม่มีกลูเตนไม่มีน้ำมันแร่นะครับตัวนี้ไม่ทดลองกับสัตว์ด้วยนะครับแล้วก็ผสมไฮยาลูรอนแล้วก็วิตามิน B3 นะครับแล้วก็มีไวท์เทนนิ่งด้วยนะครับตัวนี้เขาบอกว่าเป็นเนื้อครีมเกลี่ยง่ายเบาสบายไม่เหนียวเหนอะหนานะครับแล้วก็ไม่เป็นคราบนะครับไม่ตกร่องปกปิดแต่บางเบานะครับปกปิดริ้วรอยสิวรอยฝ้ารอยกะนะครับแล้วก็กันเหงื่อแล้วก็ติดทน24ชั่วโมงกันเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูสวอชสีกันดีกว่าแพคเกจจิ้งของเขานะครับก็จะมีฝาเปิดปิดมาให้นะครับแล้วก็จะเปิดง่ายนะครับตัวนี้ให้มาอยู่ที่6มิลลิกรัมหรือเปล่ากรัมหรอประมาณนี้เนาะนี่คือเอ็มสวอชดูแล้วมันลื่นกับสีผิวเอ็มไปเลยทุกคนดูดิเหมือนไม่ได้ทาดูดิมันมีความเข้ากับสีผิวเอ็มมากๆนะครับรองพื้นตัวนี้เขาจะออกโทนเหลืองอมแดงนะครับส่วนตัวผิวเอ็มจะออกโทนเหลืองอมแดงประมาณนี้ใช้แล้วพอดีกับสีผิวเอ็มเลยอันนี้ไม่ได้อวยเกินจริงทุกคนดูเลยมันแบบมันทาลงปุ๊บมันกลืนไปเลยเนาะก็เดี๋ยวเรามาสวอชที่หน้ากันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเนาะเนี่ยทุกคนมันกลืนไปเลยอ่ะมันมีความแบบพอดีกับสีผิวนะนี่แล้วก็จะให้ความเรียบเรียงนะคะเหมือนไม่ได้ทาเนาะเดี๋ยวเรามาลองทาที่หน้ากันดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะนะครับเอ็มก็ลงไปเป็น1เลเยอร์นะครับก็จะได้ประมาณนี้เนาะสีดีมากทุกคนคือเอ็มแบบค้นพบแล้วว่ามีรองพื้นสีเข้มแล้วก็สามารถหาซื้อได้ง่ายด้วยนะก็คือมันจะให้ความเรียบเรียงนะวิเอาดีๆงานผิวสวยนะมีความแบบยังไงอ่ะดูผิวมันเนียนนะดูในกล้องเลยทุกคนไม่จกตานะไม่มีสปอนเซอร์นะคะเดี๋ยวเอ็มจะขอย้ำเพิ่มนะคะบริเวณแบบเฉพาะจุดเนาะก็จะมีแบบรอยสิวประมาณนี้ต่างๆใดๆเนี่ยทุกคนสามารถใช้มือเกลี่ยได้เลยเอ็มต้องตะแคงเนาะเพราะว่าผมจะล้มนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยดูเฮ้ยความปกปิดก็ได้อยู่นะระดับกลางๆเลยอะแต่ว่าเอ็มเขาน่ามีรอยสิวอยู่ก็สามารถปกปิดได้นะมันก็ไม่ได้แบบมิดไปเลยเนาะมันจะมีความแบบดูดีขึ้นเนาะแล้วก็มีความแบบเลือนลางลงนะครับเดี๋ยวเอ็มถ่ายอีกข้างนึงก่อนนะครับนี่จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเอ็มไปขออีกเดี๋ยวเอ็มไปขอทาอีกข้างนะคะแล้วก็เอ็มจะแต่งหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับตอนนี้เอ็มก็แต่งหน้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ฟินิชลุคประมาณนี้เนาะรองพื้นตัวนี้เอ็มขอบอกเลยนะคะว่าเขาบอกว่าเป็นเนื้อแมทใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้แมทนะเว้ยมันจะมีความแบบฉ่ำๆเว้ยแพนด้ามาลองทำไมมันจะมีความแบบฉ่ำๆเนี่ยมันจะไม่ถึงขั้นว่าแมตไปเลยนะครับก็จะเซตแป้งก็ได้ไม่เซตแป้งก็ได้ไม่ว่ากันนะคะสำหรับใครที่ชอบงานผิวแบบช่ำๆเงาๆเนาะเล่นแสงเนาะก็เดี๋ยวเอ็มจะขอตัวไปใช้ชีวิตนะครับเป็นเวลา 7-8-9 ชั่วโมงนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาอยู่ที่กี่โมงเลยตอนนี้ก็บ่ายโมง50นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีเย็นๆมืดๆนะครับว่าจะเป็นอะไรยังไงคืองานผิวสวยมากทุกคนไม่จำเป็นต้องทาคอเลยคือสีแบบดีกับสีผิวเอ็มไปเลยเนาะจะเป็นประมาณนี้สีดีมากๆทุกคนก็เอ็มก็ขอลุ้นระหว่างวันว่าไม่ให้มันแมทมันดรอปลงกว่านี้นะครับเนาะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันเลยนะครับนะครับเอ็มก็ได้ใช้รองพื้นตัวนี้ผ่านไปเป็นเวลา9ชั่วโมงกันแล้วนะครับก็คือจะนานมากๆแล้วก็สภาพผิวจะเห็นได้ว่าจะมีความมันนะครับส่วนความตกคราบต่างๆก็ไม่มีนะครับความมันจะมันอยู่บริเวณ T zone นะครับจะเป็นประมาณนี้จะมันบริเวณตรงจมูกนะครับข้างแก้มต่างๆนะครับแต่ส่วนบริเวณแบบกรอบหน้าอะไรอย่างนี้จะไม่มีความมันนะครับส่วนตัวเอ็มรู้สึกว่าใช้ตัวนี้แล้วความมันจะอยู่ที่ระดับกลางๆนะครับส่วนความแบบคุมมันก็จะค่อนข้างคุมมันระดับน้อยถึงกลางๆแล้วกันความคุมมันต่างๆก็จะได้ผิวหน้าประมาณนี้นะครับรองพื้นตัวนี้ให้งานผิวที่ค่อนข้างสวยมากๆงานผิวจะสวยแล้วก็สีจะกลืนกับสีผิวเอ็มไปเลยส่วนตัวเอ็มรู้สึกว่าชอบสีรองพื้นตัวนี้นะคะเวลาทาไปแล้วสีมันกลืนกับแขนกับหน้าไปเลยนะครับส่วนความแบบ
ปิดรอยสิวต่างๆนะครับก็จะปิดรอยสิวได้ค่อนข้างน้อยนะครับเอ็มรู้สึกว่ามันจะเกลี่ยให้ผิวของเราดูเรียบเนียนขึ้นแล้วก็แบบปกใต้ตาต่างๆนะครับก็ส่วนตัวเอ็มรู้สึกใช้รองพื้นตัวนี้แล้วค่อนข้างจะโอเคอยู่นะส่วนความมันที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเรามาลองซับมันกันดีกว่าว่าจะเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับความมันที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะประมาณ1แผ่นกระดาษนะส่วนตัวเอ็มรู้สึกว่าคุมมันนะมันคุมมันสำหรับผิวเอ็มนะครับอันนี้ก็อยู่ที่สภาพผิวของแต่ละบุคคลนะส่วนตัวเอ็มรู้สึกว่ามันคุมมันนะแล้วก็ให้ความเรียบเนียนผิวสวยมากๆมันเป็นผิวที่อารมณ์แบบทาก็เหมือนไม่ทาถ้าถามคนอื่นเขาก็บอกว่าแบบเหมือนไม่ได้แต่งหน้าเหมือนไม่ได้ลงรองพื้นนะครับก็ส่วนตัวเอ็มใช้แล้วก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับก็ตัวนี้ก็อยากเห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือมีคุมมันบางเบากันแดดครับส่วนตัวเอ็มรู้สึกว่าตัวนี้ใช้แล้วคุมมันอยู่นะส่วนตัวเอ็มรู้สึกว่าตัวนี้มันก็ไม่ได้แมตต์แห้งนะมันเป็นแมตต์ที่ฉ่ำๆอ่ะทุกคนคือเขาเคลมมาว่าแมตต์แต่อันที่จริงมันไม่ได้แมตต์นะมันมีความแบบฉ่ำๆผิวเนาะก็มันไม่ได้แมตต์แห้งแบบอะไรต่างๆประมาณนั้นนะคะก็ส่วนตัวเอ็มใช้รองพื้นตัวนี้ถูกและดีนะเอ็มรู้สึกว่าต้องลองซื้อนะครับสำหรับใครที่เป็นผิวเข้มนะครับก็สามารถหาซื้อได้ตาม Tesco Lotus ต่างๆนะครับราคาอยู่ที่49บาทเท่านั้นเองก็สามารถหาซื้อได้ง่ายมากๆนะครับรองพื้นตัวนี้ก็ถูกและดีมากๆกันเลยนะครับก็วันนี้เอ็มมารีวิวเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เอ็มด้วยนะครับมีอะไรอยากให้เอ็มทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ติชมต่างๆได้เลยนะครับส่วนวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ